เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์สาเพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลาเปรมปรีดาคืนวันสุขสันต์จริงใจสกปรกมืดมัวและร้อนเร้าใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิงแต่ในสิ่งนำตัวกลัวอบายคิดดูเธอถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนรีบขวัญขวายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก่อสมหมายที่เกิดมาอย่าเชื่อนเอ่ยกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องอย่าเพิ่งสนิทกับใครเร็วเกินไปไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะดีกับเราท่านผู้ฟังครับเชื่อว่าก็คงจะมีหลายท่านที่ให้ความไว้ใจคนอื่นเร็วเกินไปก็อาจจะด้วยเพราะเหตุผลที่ว่าคุยกันถูกคอหรือสนิทกันมานานการที่คิดว่าเราเป็นคนที่สนิทเป็นเพื่อนของอีกฝ่ายแต่เราก็อาจจะไม่เคยรู้เลยครับว่าความในใจของอีกฝ่ายเขาคิดกับเราอย่างไรเขาอยากที่จะเป็นมิตรกับเราจริงๆหรือเปล่ากับบางคนที่เราก็เห็นว่าคุยกันถูกคอดีแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีกันได้เสมอไปครับก็เพราะว่าทุกๆอย่างบนโลกใบนี้นั้นมันก็มีสองด้านด้วยกันเสมอครับและทุกๆอย่างมันจะดีหรือร้ายนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราจะมองมากกว่าครับซึ่งมันก็เหมือนกับเหรียญนั่นแหละครับมันก็มีสองด้านอยู่ที่ว่าเราจะเลือกมองด้านไหนเช่นเดียวกันกับคนเราครับซึ่งก็ล้วนแล้วแต่มีสองด้านด้วยกันทั้งนั้นซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกมองเขาในด้านไหนเราก็จึงไม่ควรที่จะทำตัวสนิทกับใครให้เร็วจนเกินไปครับอย่าได้คิดเพียงว่าคุยถูกคอก็คือมิตรแท้สหายจริงสิ่งที่เราไม่ควรที่จะพูดต่อหน้าคนอื่นก็ไม่ควรที่จะพูดลับหลังคนอื่นเช่นกันครับการที่เราเอาความลับไปฝากไว้กับสายลมนั้นมันก็จะกระพือไฟแห่งความลับให้ไปทั่วพื้นป่าในเวลาที่มีใครยกมือไหว้ก็ควรที่จะไหว้รับตอบรับไม่ใช่ว่าจะไม่รับไหว้แล้วก็เดินผ่านไปเฉยๆแบบที่ไม่แคร์การทำเช่นนั้นมันก็ไม่ใช่การถือไพ่เหนือกว่าหรอกครับแต่มันก็เป็นการบ่งบอกที่ทำให้ได้เห็นว่าไม่เคยได้รับการอบรมสั่งสอนใช้คำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะแทนคำว่าขอบคุณเฉยๆก็ถึงแม้ว่ามันจะแตกต่างกันเพียงแค่คำเดียวแต่คนฟังก็จะมีความรู้สึกได้ว่าแตกต่างกันเป็นอย่างมากเลยล่ะครับไม่เชื่อก็ลองพูดออกเสียงดูครับในเวลาที่ไปพักแรมกับคนอื่นเมื่อมีใครสักคนในห้องนอนหลับเราก็จะต้องรู้จักหยุดพูดคุยกันหยุดที่จะหัวเราะเสียงดังก็หากว่ามีเรื่องที่จะคุยกันก็ควรที่จะออกจากห้องพักไปคุยกันข้างนอกต่อให้ใครยินดีให้ยืมโทรศัพท์เมื่อเราใช้แล้วก็ควรที่จะรีบส่งคืนและหากว่าใครเปิดรูปในโทรศัพท์ให้ดูเมื่อเราดูรูปนั้นเสร็จก็ควรที่จะส่งคืนทันทีครับอย่าได้ทำการเสียมารยาทโดยการเลื่อนดูรูปอื่นๆต่อมันก็เหตุผลเดียวกันนั่นแหละครับก็ถ้าเราไม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัวของเราเราก็จะต้องไม่ทำเช่นเดียวกันครับและก็มีคนอยู่สองประเภทครับที่คุ้มค่าแก่การให้ความเชื่อถือได้หนึ่งก็คือคนที่ไม่เอ่ยขอยืมเงินอย่างพร่ำเพรื่อสองก็คือคนที่ยืมแล้วคืนตรงตามสัญญาและตรงเวลาซึ่งรวมๆแล้วนั้นคนประเภทนี้เขาก็คือคนที่มีความรับผิดชอบครับเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะรักษาคำพูดแสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่เขาได้ให้คำมั่นไว้
ในเวลาที่เราได้ทำผิดนั้นก็จะได้พยายามหาข้อแก้ตัวหรือที่เรียกกันว่าแผลจนสีข้างทะลอกในบางครั้งเมื่อเราผิดมันก็คือผิดครับมันก็เป็นเรื่องที่สุดแสนธรรมดาครับคนเราเมื่อเกิดมาแล้วจะไม่ให้มันผิดพลาดได้เลยนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากครับการที่เรายืดอกยอมรับผิดแบบแมนๆเขาก็อาจจะให้อภัยเราได้ง่ายครับหากว่าไม่ยอมรับผิดแถมก็ยังมาพลานใจแบบนี้มันก็ยิ่งดูไม่ดีเข้าไปใหญ่ครับเพราะไม่มีความเป็นผู้ใหญ่พร้อมกันนั้นเราก็ควรที่จะให้เกียรติทุกๆคนครับพนักงานบริการทุกคนที่เราได้พบเจอแน่นอนว่าเราก็ย่อมที่อยากจะได้รับบริการที่ดีจากเขาและก็เช่นกันครับเขาก็อยากที่จะพบเจอกับลูกค้าที่มีนิสัยดีก็ใจเขาใจเรานั่นแหละครับก็หากว่าเราเลือกงานได้เราก็คงทำงานอย่างอื่นแทนรับใช้คนอื่นจริงไหมล่ะครับโอกาสต่อจากนี้ก็มาต่อกันอีกหัวข้อหนึ่งเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องทำคุณคนไม่ขึ้นให้ลองคิดตามนี้ท่านผู้ฟังครับหากว่าท่านก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ว่าจะทำดีกับคนในครั้งใดก็รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองทำดีกับคนไม่ขึ้นก็อยากจะให้เราได้คิดและก็ได้บอกกับตนเองแบบนี้ครับว่าเมื่อเราได้ช่วยใครในครั้งใดก็อย่าได้ลืมที่จะช่วยให้ใจตัวเองยกสูงขึ้นจากที่ต่ำด้วยครับไม่ว่าเราจะทำดีกับใครช่วยเหลือเขาในยามที่ลำบากแล้วเขาก็ไม่จดจำก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปใส่ใจเขาครับก็ขอให้เราได้จำเอาไว้เองว่าเราก็จะไม่ทำอย่างนั้นกับผู้ที่มีพระคุณกับเราเจอคนที่เนรคุณช่วยแล้วนอกจากจะไม่ตอบแทนวันดีคืนดีก็ยังกลับมาแว้งกัดเข้าให้อีกเราก็อย่าไปแยกเขี้ยวกัดตอบครับก็ให้เราได้บอกกับตัวของเราเองว่าก็เพราะเราไม่กัดตอบนี่แหละเราก็จึงไม่มีวันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่แยกเขี้ยวได้โดนแหวงกัดบ่อยๆแล้วหดหูนึกรังเกียจมนุษย์ไม่อยากมองว่าใครดีไม่มีแก่ใจที่จะทำบุญทำทานกับคนก็อยากที่จะให้เรานั้นได้หันกลับมาทำบุญทำทานกับใจของตนเองแทนครับก็ด้วยการช่วยคนให้มากขึ้นแบบที่ไม่เลือกหน้าใจที่เปิดกว้างใจที่ไม่ติดค้างอยากถือสาใครนั่นล่ะครับเป็นใจใหม่ที่เกิดจากบุญใหญ่เกินธรรมดาแล้วครับไม่ว่าเราจะทำดีกับใครช่วยเหลือเขายามลำบากแล้วเขาไม่จดจำได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วหายไปหรือหนักกว่านั้นนอกจากจะไม่ตอบแทนวันดีคืนดีก็ยังกลับมาแว้งกัดเข้าให้อีกแน่นอนครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจของเรานั้นก็คือความรู้สึกที่เจ็บช้ำน้ำใจและหากเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวกับว่ามีเสียงคำรามจากฟ้าเป็นระยะระยะว่าชีวิตของเราจะต้องเป็นอย่างนี้ล่ะก้มหน้าก้มตายอมรับซะเถอะช่วยใครเมื่อไรก็เจอดีเมื่อนั้นมันก็จึงเป็นเหตุที่ทำให้เราไม่นึกอยากจะช่วยใครอีกก็เพราะรู้ตัวแล้วว่าอยู่บนเส้นทางทำคุณคนไม่ขึ้นแน่ๆและเมื่อใจหดหูมากๆเข้าก็จึงนึกรังเกียจมนุษย์ไม่อยากจะมองว่าใครดีไม่มีแก่ใจที่จะทำบุญให้ทานกับคนซึ่งนั่นก็เท่ากับตัดทางสร้างทานบารมีใหญ่ๆไปเลยครับเกิดใหม่ก็มีสิทธิ์อัตคัดขัดสนไม่มีคนช่วยเหลือเมื่อถึงคราวลำบากก็ถ้าเจ็บเกินกว่าที่จะศรัทธาการช่วยมนุษย์ได้อีกคิดอย่างนั้นก็แล้วไปครับก็ไม่ว่ากันก็เพราะเป็นเรื่องที่ก็น่าเห็นใจอยู่แต่หากนี่คือจุดใหญ่ที่ชวนให้ได้สะกิดสงสัยแบบพุทธขึ้นมาว่าฉันเคยไปทำอะไรกับใครไว้ก็จึงต้องมาอยู่บนเส้นทางแบบนี้เพราะอะไรกันแล้วถ้าจะออกจากเส้นทางเสวยกรรมแบบนี้จะต้องทำบุญกรรมอันใดที่จะช่วยเจือจางบาปเวรเก่าๆลงเสียได้นั่นล่ะครับหากว่าคิดแบบนั้นมันก็จึงจะเริ่มได้ประโยชน์จากการเป็นชาวพุทธกันบ้างครับเริ่มต้นแรกสุดนั้นก็คือเราจะต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าที่เราทำคุณคนไม่ขึ้นในชีวิตนี้ก็เพราะในชีวิตก่อนๆ ก็เคยทำตัวเป็นพวกไม่รู้คุณคนมาก่อนเช่นกันครับหรือก็อาจจะหนักกว่านั้น
ก็คือได้เคยหักหลังคนที่มีบุญคุณซึ่งก็อาจจะไม่ใช่คนอื่นไกลเลยครับไม่ใช่คนที่ให้เงินร้อยล้านพันล้านอย่างที่เราคิดแต่เป็นคนที่ให้ชีวิตให้เลือดเนื้อซึ่งมันก็แพงกว่าร้อยล้านพันล้านมากนักกับพ่อแม่ผู้ที่ให้เลือดเนื้อกับเรานั้นแค่การที่เราไม่ตอบแทนท่านเลยปล่อยปละละเลยก็นับว่าไม่รู้คุณแล้วครับแต่ที่หนักกว่านั้นในบางชาติก็อาจที่จะรีดไถพ่อแม่ตลอดชีวิตหรือการพูดจาสามหาวร้ายการกับพ่อแม่แทบจะตลอดเวลาและพ่อแม่นี่แหละครับก็เป็นแหล่งขยายบุญบาปขนาดใหญ่ทำอะไรไว้กับท่านก็ขยายผลได้หนักกว่าทำกับคนทั่วไปครับแล้วพ่อแม่นี้ก็ถือได้ว่าเป็นรากของชีวิตการบำรุงท่านนั้นก็เท่ากับบำรุงชีวิตของเราเองครับหากว่าหลงลืมท่านก็เท่ากับหลงลืมรดน้ำพรวนดินให้กับชีวิตครับก็ถ้าชีวิตในภพก่อนยังไม่เน่าเสียเราก็อาจจะมาได้เห็นผลเน่าเสียเอาในชีวิตปัจจุบันนี้เองครับเมื่อเราได้มองเห็นแล้วว่าพ่อแม่นี้ก็เป็นของใหญ่เป็นนาบุญนาบาปอันใหญ่ก็อาจจะใช้เป็นโอกาสทดลองก็อย่างเช่นการตั้งใจไว้ล่วงหน้าว่าเมื่อได้อะไรดีๆมาก็จะนึกถึงพ่อกับแม่ก่อนก็ให้เผื่อแผ่กับท่านก่อนเสมอครับพูดอะไรที่จะทำให้ท่านมีความสุขได้ก็ให้เราพูดให้เต็มที่ครับพูดอะไรที่จะทำให้พวกท่านระคายใจก็ขอให้มีสติยั้งเอาไว้สักหน่อยครับแล้วก็ให้เราได้เลือกคำหรือเลือกวิธีที่จะทำให้ท่านระคายโสดน้อยที่สุดครับและนอกเหนือจากพ่อและแม่แล้วก็ต้องเห็นค่าของคนที่มีบุญคุณคนอื่นๆด้วยเช่นกันครับก็เมื่อใครทำดีให้ก็อย่าได้ไปดูเบาให้เห็นคุณค่าจดจำไว้เสมอครับและเมื่อมีโอกาสตอบแทนคุณก็อย่าช้าอย่าตอบแทนด้วยความรู้สึกเสียไม่ได้แต่ก็ให้เราได้ตอบแทนด้วยความรู้สึกที่ว่าเราจะสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องขึ้นมาโดยที่อาศัยเขาเป็นฐานเป็นที่ตั้งยิ่งทำได้มากขึ้นเท่าไหร่มันก็จะยิ่งสะท้อนว่าจิตสำนึกของเราสูงขึ้นเท่านั้นครับก็อยากที่จะขอให้เราได้คิดอยู่อย่างนี้อย่างคงเส้นคงวาได้คิดแบบนี้ทำแบบนี้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องนานไปมันก็จะกลายเป็นกรรมดีที่จะมีพลังคงเส้นคงวาครับและก็จะผนึกรวมกันเป็นกระแสบุญใหญ่เป็นกรรมใหม่ที่จะให้ผลทันตาในชาติปัจจุบันนี่แหละครับอย่างที่เรียกกันว่าทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมก็คือเป็นกรรมที่จะให้ผลโดยที่ก็ไม่ต้องรอข้ามภพก่อนจึงจะเห็นผลครับหากว่าเป็นกรรมดีแล้วอย่างน้อยมันก็จะมีส่วนช่วยเจือจางบาปเก่ากระแสในตัวเรามันก็อาจที่จะเปลี่ยนไปครับแม้ไม่ล้ำเลิกบุญคุณให้ใครอึดอัดเขาก็จะเห็นเขาก็จะรู้สึกว่าตัวของเรานั้นเป็นที่ตั้งของความสว่างควรแก่การที่จะระลึกถึงควรแก่การที่จะตอบแทนนึกถึงคุณของเราแล้วทนไม่ได้ที่จะดูดายเฉยชายิ่งถ้าเห็นว่าเรากำลังลำบากเขาก็อยากที่จะช่วยเหลือในทันทีครับหรืออย่างน้อยที่สุดนั้นด้วยอำนาจแห่งบุญที่มั่นคงต่อเนื่องสม่ำเสมอของเรานี้เขาก็จะไม่ใจไม้ไสรกรรมทำมึนจำบุญคุณของเราไม่ได้หรือไม่อยากที่จะกลับมาทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจแบบเดียวกับลูกเนรคุณที่ประทุษร้ายได้แม้กระทั่งผู้ที่ให้กำเนิดตนครับก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำให้ท่านผู้ฟังได้นำไปฉุกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องรู้ระลึกอยู่ในใจอย่าเนรคุณต่อคนที่มีพระคุณท่านผู้ฟังครับและต่อให้เราจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่ขัดสนอับจนมากจนเพียงใดก็อยากที่จะให้ได้มั่นคงในคุณงามความดีไม่ทำในสิ่งที่ละอายแก่ใจต่อให้จน
เป็นหนี้ก็ต้องหาทางจ่ายคืนต่อให้รวยก็อย่าได้ข่มเหงผู้คนเมื่อไรซึ่งมโนธรรมต่อให้ลำบากก็จะต้องเป็นคนดีต่อให้ทุกข์ก็อย่าทิ้งคุณธรรมต่อให้ใครหลอกใช้รู้อยู่แก่ใจก็พอไม่จำเป็นจะต้องปากประกาศต่อให้ใครดูแคลนรู้อยู่แก่ใจก็พอไม่จำเป็นจะต้องโกรธต่อคนที่มีพระคุณนั้นก็ขอให้ได้รู้ระลึกอยู่ในใจก็พออย่าได้เนรคุณต่อคนที่เคารพนับถือรู้ยกย่องอยู่ในใจอย่าทำลายอยู่กับมิตรจริงใจให้กันมากหน่อยอยู่กับเพื่อนร่วมงานความอิจฉาก็ลดลงให้มากหน่อยอยู่กับเจ้านายเพิ่มความเคารพลดการประจบสอพลออยู่กับลูกน้องเพิ่มการชี้แนะลดการดูถูกดูแคลนยามปกติต้องรู้จักอดทนและก็มีความจริงใจเมื่อใดที่เจออุปสรรคก็จึงมีคนอยากที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทิ้งอะไรก็ทิ้งได้แต่อย่าได้ทิ้งมโนธรรมทิ้งอะไรก็ทิ้งได้แต่อย่าทิ้งความมุ่งมั่นต่อให้จนก็อย่าเป็นมิจฉาชีพต่อให้ยากก็อย่าขายเพื่อนต่อให้ทุกข์ก็อย่าทำผิดกฎหมายต่อให้เหนื่อยก็อย่าผลักปัดภาระหน้าที่เมื่อมีวาสนาก็อย่าเสพจนสิ้นเมื่อเสพจนสิ้นแล้วทุกข์ก็ย่อมเกิดเมื่อมีอำนาจก็อย่าใช้จนหมดเมื่อหมดอำนาจแล้วก็จะต้องถูกเอาคืนวาสนาจะคงอยู่นั้นก็เพราะรู้ถนอมรักษาอำนาจจะคงอยู่ก็เพราะรู้อ่อนน้อมอำนาจและวาสนาในโลกนี้ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นทุกคนที่จะสามารถรักษาได้มันเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ก็คงไว้ได้ยากหากว่าสิ้นความดีเป็นคนได้ก็เพราะว่าใจสูงอย่าทำอะไรที่จะต้องมาละอายแก่ใจถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะไม่ละอายแต่ทว่าวันหนึ่งมันก็จะต้องรู้สึกเสียใจไปตลอดชีวิตครับและเมื่อคนเราทำดีพูดดีและคิดดีมันก็จะมีข้อดีที่เกิดขึ้นดังนี้ครับ 1. ก็คือตัวของเราเองก็จะหาข้อมาติเตือนตนเองไม่ได้ 2. ใครได้รู้เขาก็ย่อมสรรเสริญ 3. กิตติศัพท์ถึงความดีนั้นก็ย่อมที่จะกระชอนไป 4. ไม่หลงไปกับสิ่งที่ไม่เหมาะ 5. เมื่อหมดลมแล้วก็ได้ไปในที่อันเหมาะซึ่งก็มีความแตกต่างจากคนที่ทำชั่วพูดชั่วและก็คิดแต่ในสิ่งที่ชั่วๆครับซึ่งมันก็มีข้อเสียดังนี้ 1. ตัวของเราเองก็จะติเตือนตนเองได้ก็เคยไหมล่ะครับที่ก็มักจะบ่นกับตัวของเราเองว่ารู้อย่างนี้ก็ไม่น่าที่จะทำเลย 2. ใครรู้เขาก็จะว่าเอาได้3. ชื่อเสียงความชั่วก็จะกระชอนไปเช่นกันครับ 4. หลงไปกับสิ่งที่ไม่เหมาะ 5. เมื่อตอนที่เราหมดลมแล้วก็ได้ไปในที่อันที่ไม่สมควรครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีหิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงาม
ในอริยยยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ